คุณรู้หรือไม่สถิติการตบลูกแบดมินตันที่เร็วที่สุดคือ332กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นสถิติในประเภทคู่สร้างเอาไว้โดยฟูไห่เฟิงจากจีนในรายการสุธิรมานเมื่อเดือนมิถุนายนปี2005ขณะที่การแข่งขันประเภทเดี่ยวความเร็วสูงสุดทำเอาไว้305กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างโดยทาวฟิกฮิดายัตจากอินโดนีเซียช่วงนี้ครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องอื่นครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็รางวัลครับก็คือเสื้อตัวนี้เดี๋ยวท่านจะได้ตอบคำถามเหมือนทุกวันครับแล้วก็ชิงเสื้อรุ่นพิเศษจาก DC ครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับที่คุณจะได้สัมผัสความมันแบบใกล้ชิดกับสุดยอดโปรสเก็ตบอร์ดระดับโลกจาก DC Team Rider โดย Matt Miller ครับและคุณมีโอกาสร่วมโชว์ลีลาสเก็ตบอร์ดของคุณในการแข่งขันแบบมินิคอมเพทิชั่นชิงรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Matt Miller ครับและจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกครับของรองเท้า DC Matt Miller Shoe ครับร่วมออกแบบโดย Matt Miller ด้วยซึ่งเป็นนักสเก็ตบอร์ดหมายเลขหนึ่งของโลกครับ 7-8 พฤศจิกายนนี้ครับณลานศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่า BTS ชิดลมครับฟรีวันนี้เรามีเสื้อยืดมาแจกกัน1ตัวครับตอบว่ากิจกรรมครั้งนี้ครับ True Defy Convention Tour 2014จัดขึ้นที่ไหนในประเทศไทยครับช่วงสดครับ026159012 1สาย1ตัวเท่านั้นเฉพาะช่วงรายการสดครับช่วงรีลันท่านโทรมาก็ไม่มีใครรับครับนี่ฮะรุ่นพิเศษด้วยครับจากการตอบคำถามแล้วนะครับมาดูเรื่องราวของ Media Watch ว่ามีเรื่องอะไรกันครับMedia Watch วันนี้ถ้าเกิดว่าท่านดูในเว็บไซต์หลายๆเว็บครับก็จะพบเรื่องนี้ครับเรื่องของทีมซาวเบอร์ที่ได้นักแข่งคนใหม่อีก1คนก็คือฟิลิเป้นาเซอร์ครับนักแข่งชาวบราซิลอายุ22ปีจะมาขับร่วมกับมาร์คุสเอริกเซนนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของ F1.com และ BBC ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับนาเซอร์เนี่ยอายุ22ปีไม่เคยแข่ง F1 มาก่อนครับเคยเป็นแค่การร่วมทดสอบกับทีมวิลเลียมส์เท่านั้นเอง4ครั้งเป็นนักขับทดสอบและเป็นนักขับสำรองครับการมาของนาเซอร์แล้วก็เอริกสันหมายความว่านักแข่งปัจจุบันจากอินเดียก็คือเอเดนสตีลและก็เอสเตบันกูเตเรสจะไม่ได้รับการต่อสัญญานี่เป็นประเด็นที่ทาง BBC นะครับในเซ็กชันของ Formula 1พูดถึงเอาไว้วันนี้ไปดูข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกกันครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกไปที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในที่สุดครับทางด้านของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตก็สามารถล้างอาถรรพ์ครับเปิดบ้านที่สนามไทม์วอร์เนอร์อารีนาในชนะไมอามี่ฮีทไปได้ครับ96-89ครับโดยในเกมนี้เอาเจฟเฟอร์สันทำคนเดียว28แต้มเป็นแต้มสูงสุดในซีซั่นนี้ของเขาก็อีก10รีบาวด์ครับช่วยฮอร์เน็ตก็เอาชนะฮีทได้สักทีครับหลังจากที่ฮอร์เน็ตเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับฮีทในยุคของเดวอนเจมส์มาตลอด16เกมหลังสุดครับในเรกูลาร์ซีซั่นและล่าสุดก็โดนฮีทไล่ถล่มไป4-0เกมซีรีส์ในรอบเพลย์ออฟรอบแรกของโซนตะวันออกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามครับฤดูกาลนี้เจมย้ายไปอยู่กับคีฟแลนด์คาวาเลียฮีทเหลือแค่บิ๊กทูไม่ใช่บิ๊กทีแล้วครับแล้วก็ทำให้ฮอร์เน็ตเนี่ยสามารถเอาชนะฮีทได้บ้างสักทีครับเคมบ้าวอล์กเกอร์พอยต์การ์ดที่4ปีซึ่งอยู่ฮอร์เน็ตมาเป็นปีที่4นะครับก็เป็นนักหนึ่งในผู้เล่นของฮอร์เน็ตที่เป็นสมาชิกใน16เกมที่พ่ายแพ้ให้กับฮีทในยุคของเลบอนเจมมาโดยตลอดกล่าวว่าในที่สุดครับพวกเราก็ปลดล็อกได้สักทีหนึ่งซึ่งนอกจากเขาแล้วครับคนอื่นในทีมชาร์ลอตชุดปัจจุบันยังไม่เคยมีใครเอาชนะไมอามี่ฮีทได้เลยเช่นกันครับนับตั้งแต่เป็นชาร์ลอตฮอร์เน็ตจนเปลี่ยนไปเป็นชาร์ลอตบ็อบแคทและก็กลับมาเป็นฮอร์เน็ตอีกครั้งในปัจจุบันครับ
ทางฝั่งไมอามี่ฮีทครับคริสบอสกดไป23แต้มกับอีก13รีบาวด์เป็นเกมที่5ติดต่อกันครับที่เขาทำได้เกิน20แต้มนับตั้งแต่เปิดซีซั่นแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยทีมก็รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ครับขณะที่เดเวนเวดบวกอีก23แต้มครับแต่ก็ไม่พอเช่นเดียวกันนะครับที่จะทำให้ฮีทเอาชนะฮอร์เน็ตไปได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชนะรวดมา3เกมนับตั้งแต่เปิดซีซั่นนี่คือบ็อกซ์สกอร์ครับแมมมี่ฮีทเนี่ยเดเวนเวดทำไป25แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์คริสบอส23แต้ม13รีบาวด์1แอสซิสต์ครับแล้วก็ชอนวิลเลียม9แต้ม5รีบาวด์1แอสซิสต์เพียงแพ้เลยครับขณะที่ชาร์ลอตฮอร์เน็ตครับเอาเจฟเฟอร์สันกดไป28แต้ม10รีบาวด์1แอสซิสต์ครับแคมเบลวอล์กเกอร์ทำไป18แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์แล้วก็โคดี้เซลเลอร์ครับ13แต้ม8รีบาวด์แล้วก็1แอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับออร์แลนโดแมจิกก็ชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 91 ต่อ 89 ครับโตลันโตแรปเตอร์ชนะบอสตันเซลติก110ต่อ107มินนิโซตาทีมวูฟครับชนะบรูคลินเน็ต98ต่อ91นิวยอร์กนิกแพ้ดีทรอยต์พิสตัน95ต่อ98ชิคาโกบูลชนะมิลวอกกี้บัค95ต่อ86นะครับอินดิแอนนาเพเซอร์แพ้วอชิงตันวิซาร์ดในช่วงต่อเวลา94ต่อ96อาร์เรนต้าฮอคครับแพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์92ต่อ94เมมฟิสกิสลีย์ครับชนะฟีนิกซ์ซัน102ต่อ91คลีฟแลนด์คาวาเลียแพ้ยูทาห์แจ๊ส100ต่อ102เดนเวอร์นักเก็ตแพ้ซาคาเมนโตคิง109ต่อ131 LA Clipper แพ้ Golden State Warrior 104ต่อ121ครับการแข่งขันกอล์ฟรับรายการ World Golf Championship HSBC Champions นะครับผู้นำวันแรกคือ Graham McDowell จากไอร์แลนด์เหนือรายการนี้ชิงเงินรางวัลถึง 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐครับที่เฉอชาน International Golf Club เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับแม็กดาวจบวันนี้5อันเดอร์ครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างริกกี้ฟาวเลอร์แบรนด์ชินิเดเกอร์และคริสเคิร์กจากสหรัฐทั้ง3คนครับแล้วก็มีทอมมี่ฟลีทวูดจากอังกฤษทีมคลาร์กจากแอฟริกาใต้และมาตินไคเมอร์จากเยอรมนีอยู่2สโตรกครับหลังแข่งจบครับแม็กดาวบอกว่ากุญแจสำคัญของการแข่งขันบนสนามใหญ่คือการไดรฟ์ลูกให้ดีครับแล้ววันนี้เขาไดรฟ์ดีมากนอกจากนี้กรีนที่สนามยังสมบูรณ์ดีมากครับทำให้พัดได้ดีและพอใจกับ5อันเดอร์ในวันนี้ซึ่งถือว่าเหมาะสมดีกับการแข่งขันในวันนี้ครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยนะครับธงชัยใจดีอยู่ที่19ร่วมครับอันมีอยู่1อันเดอร์เดี๋ยวมีข่าวกีฬารอบโลกอื่นที่ให้ติดตามกันสั้นๆครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกไปติดตามกันครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสหนุ่มมือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ Stefan Edberg Sportsmanship Award ประจำปี2014จากการลงคะแนนเสียงของเหล่านักกีฬาร่วมอาชีพซึ่งถือเป็นสมัยที่10และเป็นปีที่4ติดต่อกันของเฟเดอเรอร์ขณะที่แอนดี้เมอร์เรย์มือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรได้รับการโหวตว่าเป็นนักกีฬาที่มีมนุษยธรรมยอดเยี่ยมหรือ Arthur Ashe Humanitarian ส่วน Bernard Coleridgeวัย17ปีจากโครเอเชียคว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมหลังทำผลงานติดท็อป100ของโลกด้วยอายุที่น้อยที่สุดราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยหลังเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนาดาวยืนยันจะไม่ลงทำการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี2014มาร์คัส และติมอร์ รันนิ่งแบ็คของซานฟรานซิสโก 49ers อดีตผู้เล่นมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาวัย23ปีถูกดราฟต์เข้าลีกโดย 49ers เมื่อปี2013ตัดสินใจเลิกเล่นเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลอาชีพหลังเข้าลีกได้เพียง2ปีเนื่องจากไม่สามารถทนอาการบาดเจ็บที่เข่าทั้งสองข้างได้โดยเมื่อปี2011เขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่เข่าซ้ายและได้รับบาดเจ็บซ้ำที่เข่าขวาในปี2012โดยหลังจากนี้และติมอร์มีแผนจะกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาในสาขาสาธารณสุขและนอกจากนี้ยังได้รับเงินประกันอุบัติเหตุอีก 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐจอร์จโอเครดี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่รับหน้าที่คอยดูแลและบริหารการแข่งขันกอล์ฟชายในยุโรปทั้ง3ทัว
มาตั้งแต่ปี2005ได้ตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งไปที่เรียบร้อยหลังอยู่ในวงการยูโรเปียนทัวร์มานานกว่า40ปีแต่โอเกรดี้ยังทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปจนกว่าจะมีผู้รับการแต่งตั้งรวมถึงจะรับตำแหน่งประธานของยูโรเปียนทัวร์ตลอดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลสำหรับโอเกรดี้นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักกีฬารวมทั้งกีฬากอล์ฟกลับมาแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์อีกครั้งซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ112ปีอีกทั้งยังมีส่วนสำคัญทำให้การแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ครับได้รับความนิยมจวบจนปัจจุบันเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูรางวัลนักฟุตบอลและโค้ชยอดเยี่ยมของ TPL ครับพบพฤศจิกายนปี1993อีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ชนะริดดิกโบในยกที่12การชกชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท2สถาบันทั้ง WBA และ IBF